นึกเห็นร่างกายของเรานั่งอยู่อย่างไรวางมือวางเท้าอย่างไรและระลึกรู้ตามความเป็นจริงไม่ให้ตั้งใจมากไปไม่ให้เกร็งนึกเห็นใบหน้ามีลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกสองช่องจมูกหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพูดลมเข้าโทลมออกเรื่อยไป เมื่อตอนแรกๆเราจะสูดลมหายใจแรงๆสัก3-5 ครั้งจะได้มีความสัมผัสลมผ่านเข้าผ่านออกจะได้รู้ได้ชัดที่สองช่องจมูกจากนั้นเราก็ปล่อยลมหายใจตามปกติซึ่งตามปกติเราก็หายใจเข้าออกมาตั้งแต่วันแรกเกิดยังไม่เคยหยุดเราก็รู้ว่าลมผ่านเข้าผ่านออกตามธรรมดาธรรมชาติเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นก็รู้ตามความเป็นจริง หรือใครเคยภาวนาอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นก็ได้เราดูลมหายใจก็ต้องดูด้วยความรู้สึกตัวใครจะภาวนาอะไรก็ต้องภาวนาด้วยความรู้สึกตัวนึกเห็นใบหน้านึกเห็นสองช่องจมูกนี่เรียกว่านึกเห็นกายให้รู้เนื้อรู้ตัวนั่นก็เป็นสติสัมปชัญญะถ้านึกเห็นตัวเองแล้วไม่มีความรู้สึกตัวก็พุทโธอย่างเดียวนี่ก็ไม่พอต้องให้มีความรู้สึกตัวก็รู้สึกตัวนี่ก็รู้เบาๆไม่ให้ตั้งใจมากไปไม่ให้เพ่งมากไปมันจะตึงถ้าตั้งใจมากไปเวลาสมาธิมันจะสงบมันจะเกิดตัวมันจะหนักจะใหญ่ภาวนาด้วยความอยากรู้อยากเห็นอะไรก็ไม่ได้ต้องไม่อยากรู้อยากเห็นตั้งใจอยู่กับพุทลมเข้าโทลมออกอยู่ใบหน้าสองช่องจมูกเรื่อยไปแต่ถ้าดูลมหายใจแล้วมันอึดอัดหายใจแรงขึ้นพอเราไปทำลมเข้าทำลมออกต้องให้เขาเข้าออกเองตามธรรมชาติถ้าดูลมหายใจเข้าออกปกติเรียกว่าอานาปานสติถ้าดูลมหายใจแล้วมันจิตมันไม่ค่อยอยู่มักจะหลงลืมก็จึงให้เอาพุทลมเข้าโทลมออกมาบริกรรมภาวนาเพิ่มเข้าไปเพื่อจิตจะได้ไม่หลงลืมไปนึกเรื่องอื่นถ้าดูลมหายใจได้ก็ดูลมหายใจไปถ้าดูลมหายใจแล้วมันอึดอัดถ้าพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าไม่ผ่านก็ไม่ต้องดูลมหายใจให้ท่องพุทโธอย่างเดียวพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามไปในใจถึง10 ถึง 100 ถึง 1,000ก็ได้ด้วยความรู้สึกตัวเหมือนกันความรู้สึกตัวนี่ต้องมีทุกคนแต่องค์บริกรรมภาวนานั้นเราอาจใช้ไม่เหมือนกันก็ได้พุทโธธัมโมสังโฆแต่ความรู้สึกตัวนึกเห็นกายตัวเองนั้นต้องมีเหมือนกันมันเป็นธาตุรู้ธาตุเห็นที่มีอยู่ทุกคน
คอยสำรวจดูร่างกายของเรานั่งอยู่วางมือวางเท้าอย่างไรถ้ามันขาดสติไม่รู้สึกตัวจะก้มหน้าลงไปหรือเอียงซ้ายเอียงขวาบ้างมารู้สึกตัวเราก็ตั้งกายให้ตรงอุชุกายังตั้งกายตรงในส่วนร่างกายเราก็ปรับได้ไม่ยากส่วนทางด้านจิตใจเราก็ตั้งไว้ตรงกลางระหว่างอดีตกับอนาคตคือปัจจุบันพุทลมเข้าโทลมออกนี่เรียกว่าปัจจุบันถ้าไปอยู่กับอดีตก็ไม่ใช่ไปอนาคตก็ไม่ใช่ต้องเอาปัจจุบันพุทลมเข้าโทลมออกหรือพุทโธหนึ่งพุทโธสองรู้เนื้อรู้ตัวถ้ายังไม่ถูกจริตก็เอาภาวนาแบบเคลื่อนที่จากปลายผมไปถึงพื้นเท้านึกเห็นจากพื้นเท้าย้อนขึ้นสู่ปลายผมย้อนกลับไปกลับมาช้าๆเมื่อจิตมาจดจ่ออยู่ที่เส้นผมบนศีรษะต่ำกว่าศีรษะเส้นผมข้างบนก็เป็นหน้าผากเนื้อคิ้วทั้งสองข้างในตาทั้งสองข้างซึ่งมีตาดำตาขาวอยู่ภายในเมื่อเราจะหลับอยู่ก็มีตาดำตาขาวอยู่ภายในหรือจะลืมตาก็มีตาดำตาขาวต่ำกว่าลูกตาลงมาก็เป็นโหนกแก้มโพรงจมูกริมฝีปากข้างบนข้างล่างคางคอหัวไหล่แล้วก็นึกเลื่อยไปแขนทั้งสองข้างไปจนถึงข้อศอกถึงมือขวามือซ้ายนึกย้อนกลับไปถึงหัวไหล่ไปที่คอแล้วก็ลงมาที่อกแล้วก็มาลำตัวไปจนถึงพื้นเท้าย้อนกลับไปกลับมาช้าๆสมาธิภาวนาไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบร้อนแล้วก็ไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นอะไรพยายามจดจ้องจดจ่ออยู่กับกายกายเราจะยืนหรือจะนั่งจะเดินหรือจะนอนเรียกว่าสี่กิริยาบทนี้ก็จิตมาระลึกรู้ไว้ได้ก็พยายามรู้อยู่อย่างนี้กิริยาบทนิ่งแล้วก็ดูลมหายใจพูดลมเข้าโทลมออกยิ่งผู้ปฏิบัติใหม่ก็ต้องบริกรรมภาวนาไว้ถ้าไม่มีพุทโธถ้าไม่มีองค์บริกรรมภาวนามันจะคอยจะหลงลืมไปนึกเรื่องอื่น แต่ถ้าภาวนาจนจิตสงบแล้วเราก็รู้เฉยๆมันก็อยู่ได้จิตมันก็ไม่ออกไปนึกเรื่องอื่นแต่ช่วงไหนจิตมันยังอยู่กับอารมณ์ภายนอกมากเราก็ต้องให้มาอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาพูดลมเข้าโทลมออกเมื่อมีองค์บริกรรมภาวนาเป็นที่เกาะจิตจะได้ไม่นึกเรื่องอื่นไม่นึกอะไรเลยก็ไม่ได้ต้องให้อยู่กับกายนึกเห็นปัจจุบันถ้าไม่นึกอะไรเลยมันก็ไม่รู้สึกตัวถ้าไม่นึกอะไรแต่มันมีความรู้สึกตัวอยู่ก็ใช้ได้ก็ภาวนาอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปมันจะหลงลืมไปบ้างก็เริ่มต้นใหม่ได้เพราะธรรมชาติจิตนี่มันคอยจะเผลอไปนึกเรื่องอื่นอดีตบ้างอนาคตบ้างเราก็ตั้งจิตของเราไว้ตรงกลางคือปัจจุบันไม่เอาอดีตไม่เอาอนาคตพุทลมเข้าโทลมออก เมื่อนั่งไปนานๆปวดเมื่อยเกิดขึ้นก็รู้เวทนาทางกาย
เรียกว่าปวดเมื่อยเกิดขึ้นถ้าทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ขยับพลิกขวาพลิกซ้ายด้วยความรู้สึกมีสติในรู้ในการขยับมือขยับเท้าหรือจะหยิบจะคันตรงไหนย่อมมือไปก็ให้มีความรู้สึกมือที่ขยับไปเป็นกิริยาบทเคลื่อนไหวกิริยาบทนิ่งเราก็รู้ได้กิริยาบทเคลื่อนไหวก็รู้ได้เพราะสติปัฏฐานสี่คือการยืนเดินนั่งนอนให้มีสติระลึกรู้เมื่อยืนเดินนั่งนอนเรารู้ได้ขณะยืนเดินนั่งนอนจิตนึกคิดอะไรจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เราก็จะรู้ได้อีกเป็นขั้นตอนที่สองเรียกว่าวิปัสสนาขั้นตอนแรกนี่เรียกว่ารู้กายไปเฉยๆพุทลมเข้าโทลมออกไปเฉยๆรู้เนื้อรู้ตัวไปเฉยๆก่อนเรียกว่าสมถะเพื่อให้จิตละอดีตอนาคตเมื่อจิตมาอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นมากขึ้นมันจะมีกำลังกำลังของความสงบกำลังความฟุ้งซ่านมันจะลดน้อยถอยลงไปถ้าจิตออกไปภายนอกมากมันจะฟุ้งซ่านเล่าร้อนเป็นทุกข์แต่ถ้าจิตรู้ลมหายใจเข้าออกหรือพิจารณาผมขอเล็บปันหนังของเราอยู่ปัจจุบันมันจะเป็นพลังของความสงบเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราจึงต้องมาพุทโธนึกเห็นกายก็พยายามอยู่อย่างนั้นมันจะหลงลืมไปบ้างก็ไม่เป็นไรรู้สึกตัวก็เริ่มใหม่ได้การภาวนาให้ใช้อย่างเดียวจะภาวนาอะไรทำไม่อึดอัดแล้วแสดงว่าถูกจริตใช้ได้ถ้าภาวนาไปแล้วมันอึดอัดตั้งใจมากไปก็แสดงไม่ถูกจริตหรือใครเคยภาวนาอย่างไรมาก็ทำไปอย่างนั้นต้องรู้สึกตัวเหมือนกันหลับตาบ้างลืมตาบ้างนั่งไปนานๆปวดเมื่อยเกิดขึ้นถ้าทนได้ก็ทนถ้าไม่ทนไม่ได้ก็ขยับพลิกขวาพลิกซ้ายถ้าจิตไม่เล่าร้อนก็ทนดูได้กายก็เป็นส่วนหนึ่งตัวปวดเมื่อยก็เป็นส่วนหนึ่งจิตผู้รับรู้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนี่เรียกว่าเวทนาถ้าจิตเล่าร้อนก็ต้องขยับพลิกขวาพลิกซ้ายแล้วจิตมันดีขึ้นก็จะได้อยู่ได้ต่อไปถ้าจิตมันเล่าร้อนมากๆนานๆเข้ามันก็จะเบื่อหน่ายในการปฏิบัติขยับมือขยับเท้าให้มีสติตัวผู้รู้เหมือนตอนที่เราเดินจงกรมยกย่างเหยียบด้วยความรู้สึกตัวขยับมือขยับเท้าเราไม่ให้จิตหลุดไปนึกเรื่องอื่นให้จิตอยู่กับมือกับเท้าจะหยิบจะคันเกาตรงไหนก็ให้มีตัวผู้รู้ในการเคลื่อนไหววางมือวางเท้าได้ดีแล้วก็พุทลมเข้าโทลมออกภาวนาต่อไปผู้ที่ภาวนาสงบได้ง่ายๆกายเบาใจเบามีปีติขนลุกขนชันน้ำตาไหลนี่เรียกว่าเป็นผลของสมาธิเราจะมีปีติ
อะไรอย่างไรก็ให้รู้เฉยๆถ้าตื่นเต้นหรือเอะใจมันจะถอยสมาธิมันถอยออกมาก็ภาวนาเข้าไปใหม่ถ้าเป็นช่วงแรกๆนี่มันก็จะตื่นเต้นบ้างก็เป็นธรรมดาพอมันเป็นหลายๆครั้งเข้าเราก็เฉยไว้ได้มันก็จะสงบละเอียดลึกลงไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอาการอย่างไรเกิดขึ้นก็รู้เฉยๆก็ภาวนาต่อไปรู้เนื้อรู้ตัวต่อไปหรือจะเป็นภาพเป็นนิมิตเป็นเสียงอะไรไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรมันจะจริงหรือมันจะอะไรอย่างไรให้พุทโธให้รู้เนื้อรู้ตัวจิตเข้ามารู้ปัจจุบันไว้ถ้าเอาจิตไปออกไปอยู่กับภาพนิมิตมันจะไปไม่รู้จักจบสิ้นเพราะนั้นจึงไม่ต้องสนใจเรียกว่าเป็นเหมือนสิ่งอะไรที่มันอยู่ข้างทางเดินทางไปเห็นแล้วก็ผ่านไปผ่านไปเอาจิตมาอยู่กับกายพุทลมเข้าโทลมออกถ้ามันสงบมากๆกายเบาใจเบาลมหายใจเบาลงเบาลงหรือลมหายใจหมดไปก็ปล่อยให้หมดไปมันจะว่างอยู่ภายในแต่ถ้าลมหายใจหมดครั้งแรกนี่มันจะตกใจกลัวตายกลัวจะไม่กลับคืนถ้าใครเป็นอย่างนั้นได้ลมหายใจหมดได้ก็ปล่อยให้หมดไปไม่ต้องสูดลมหายใจมันจะเป็นสมาธิขั้นหนึ่งที่ไม่มีลมหายใจความรู้สึกตัวมันก็จะหมดไปถ้าหมดได้ก็ปล่อยให้หมดไปไม่ต้องดึงไว้เมื่อมันสงบมากๆมันจะไม่มีความรู้สึกตัวจะไม่มีลมหายใจจะมีตัวรู้ว่างสว่างอยู่ภายในเราก็เอาความว่างนั้นแทนลมหายใจเอาความว่างนั้นแทนความรู้สึกตัวพอไปถึงความว่างแล้วมันจะทำอะไรไม่ได้พอถึงเวลาแล้วมันจะถอยออกมาเองพอถอยออกมาเองแล้วจิตจะมีกำลังช่วงนี้ถ้ากระทบอารมณ์นี่จะหงุดหงิดง่ายให้พิจารณากายหยาบพอจิตถอนออกมาจากความว่างแล้วมันจะมีความรู้สึกตัวกลับมามีลมหายใจกลับมาช่วงนี้จิตจะมีกำลังให้พิจารณากายหยาบกายเป็นขี้เหงื่อขี้ใครเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นสิ่งปฏิกูลเป็นธาตุดินน้ำลมไฟมันต้องพิจารณาแต่ธรรมชาติจิตมันจะไม่อยากพิจารณามันจะไปพอใจอยู่กับความสุขสุขในสมาธิแต่ถ้าไม่พิจารณาปัญญาก็จะไม่เกิดก็จะได้แต่สมาธิเมื่อพิจารณาไปนานๆสมาธิมันจะถอยออกเรื่อยๆพอสมาธิถอยมากๆเราก็หยุดพิจารณาก็เข้าสมาธิไปใหม่พอสมาธิไปจนว่างพอถอยออกมาแล้วก็พิจารณาอีกก็ทำอยู่อย่างนั้นนี่เป็นจริตของผู้ที่เข้าสมาธิได้มากๆเข้าสมาธิเข้าฌานออกฌานย่อมใกล้นิพพานเข้าสมาธิก่อนแล้วพิจารณาทีหลังเพราะมันเป็นจริตที่เข้าสมาธิได้ง่ายเป็นผู้เข้าฌานออกฌานย่อมใกล้นิพพานจะเป็นพวกศรัทธาวิมุตติเข้าสมาธิก่อนเราจะพิจารณาทีหลังแต่ส่วนมากเรามักจะไปติดสมาธิจะไม่ยอมพิจารณาเราก็ต้องเข้าใจไว้สมาธิมันเข้าไปจนสงบถึงความว่างนั่นเป็นเรื่องของสมาธิสมาธิรู้แล้ว
ต่อไปจะต้องรู้เรื่องวิปัสสนาวิปัสสนาก็พิจารณากายเป็นอสุภะเป็นสิ่งไม่สวยไม่งามเห็นใบไม้ร่วงหล่นลงมาก็พิจารณาน้อมเข้ามาใบไม้แก่ก็ร่วงได้ใบไม้อ่อนก็ร่วงได้คนเราเกิดมาหนุ่มก็ตายได้แก่ก็ตายได้หมดอายุก็ต้องแตกกายทำลายขันเรียกว่าโยนิโสมนสิการน้อมเอาสิ่งภายนอกเข้ามาเปรียบเทียบกับกายนี่เรียกว่าวิปัสสนาหรือดูในหนังสือเป็นภาพอสุภะก็พิจารณากายเราเหมือนคนซากเหมือนคนตายเหมือนซากศพอย่างนั้นก็ได้นี่เรียกว่าพิจารณาวิปัสสนาถ้าสมถะนี่เพ่งให้สงบไม่ต้องพิจารณาอะไรไม่ต้องนึกอะไรคอยเพ่งเข้ามาอารมณ์เรียกว่าฌานฌานปัจจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้เพ่งอารมณ์เมื่อเพ่งเข้ามาในกายมันก็เกิดสมาธิจิตได้ผู้ที่เข้าสมาธิได้มากๆมันก็จะเป็นอย่างนั้นผู้ที่เข้าสมาธิได้ไม่มากเข้าได้ครู่หนึ่งขณะหนึ่งกายเบาใจเบามีปิติบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างก็ให้ดูทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นก็รู้จิตนึกคิดอะไรก็รู้ความทุกข์นี่มันจะมีอยู่ทั้งกายและจิตกายเป็นทุกข์ปวดเมื่อยบางครั้งจิตก็เฉยบางครั้งจิตก็เล่าร้อนถ้าจิตเล่าร้อนนั่นเรียกว่าจิตมันเป็นทุกข์พอทุกข์เกิดขึ้นที่จิตให้รู้แต่ถ้ายังไม่มีสมาธิบ้างทุกข์มันจะมากจิตมันจะเล่าร้อนมากจิตเราร้อนมากมันจะดูไม่ได้มันจะดูทุกข์ไม่ได้ต้องภาวนาก่อนให้จิตสงบบ้างมีสมาธิบ้างแล้วทุกข์มันจะไม่มากแล้วมันจะดูทุกข์ได้ก็หมายเอาทุกข์ที่จิตถ้าทุกข์ไม่มากเรารู้ทุกข์ได้มันจะเห็นตัวยึดอยากอยากให้ทุกข์ดับเรียกว่าสมุทัยถ้าเห็นได้รู้ว่าจิตกำลังยึดอยากถ้ารู้เท่าทันจิตในตัวสมุทัยมันจะละเองพอละเองแล้วทุกข์มันจะดับทุกข์ดับนั่นเรียกว่านิโรธสมุทัยความยึดอยากมันจะละเองนี่เรียกว่าสมควรละถูกต้องแล้วสมควรแล้วเมื่อทุกข์ดับไปมันก็เป็นนิโรธทำสติให้เต็มรอบได้ 100% เต็มไม่ขาดเลยเรียกว่าเจริญมรรคขึ้นมาจนเต็มสมบูรณ์นั้นทุกข์เกิดขึ้นให้รู้จิตมันเป็นทุกข์เราไม่ได้ทุกข์พอจิตนึกคิดอะไรก็รู้จิตมันคิดเราไม่ได้คิดเพราะนั้นการปฏิบัติจะมีอยู่สองจำพวกคือพวกสมาธิเก่งกับสมาธิไม่ค่อยเก่งสมาธิไม่ค่อยเก่งก็ได้สงบบ้างครู่หนึ่งขณะหนึ่งเป็นคณิกะสมาธิได้ครู่หนึ่งขณะหนึ่งก็หมดไปก็หายไปแต่ก็มีสุขมีปีติอยู่บ้างแต่ที่พวกที่เข้าสมาธิเก่งนั้นก็จะมีสุขมากมีสุขมีสมาธิมากมีโอกาสที่จะติดสมาธิมากพวกที่เข้าสมาธิได้ไม่มากก็เรียกว่าผู้รู้จิตเห็นจิตย่อมใกล้นิพพานเป็นพวกปัญญาวิมุตติพวกสุขาวิปัสสโกนี่
สำเร็จแล้วมันจะระลึกชาติไม่ได้มันเพราะสมาธิไม่มากเป็นพวกปัญญาวิมุตติพวกสุขวิปัสสโกเรียกง่ายๆพวกสมาธิไม่เก่งก็แล้วกันเมื่อสมาธิไม่เก่งแต่มันก็มีอยู่ระดับหนึ่งเรียกว่าขณิกะสมาธิสงบได้ครู่หนึ่งขณะหนึ่งหรือสงบได้เป็นพักๆไม่ถึงขั้นจนตัวหายจนลมหายใจหมดไม่จนถึงความว่างเมื่อมีสมาธิบ้างแล้วก็ให้แยกกายแยกจิตแยกสุขแยกทุกข์จิตมันนึกคิดเราไม่ใช่นึกคิดจิตมันเป็นสุขเป็นทุกข์เราไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์เราเป็นผู้รู้ว่าจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เราเป็นผู้รู้ว่าจิตนึกคิดมารู้อย่างนี้เป็นวิปัสสนาถ้าพุทโธอยู่เป็นสมถะบางช่วงจิตยังไม่สงบเราต้องภาวนาก่อนพุทโธก่อนหรือมีที่เดินเราก็ลุกขึ้นเดินขึ้นยืนแต่สถานที่ไม่อำนวยเราก็เอาขยับพลิกขวาพลิกซ้ายก็มีกิริยาบทให้ผลัดเปลี่ยนได้การเพ่งเข้าสมาธิมุ่งน่าจะให้ได้สมาธิไม่นึกอะไรอดีตอนาคตไม่นึกเอาแต่พุทลมเข้าโทลมออกเอาแต่เพ่งให้สงบถ้ามันสงบได้มันก็จะมีปีติมีสุขแต่ถ้าทำไปแล้วมันไม่สงบนานเข้ามันจะเบื่อนานไปแล้วมันจะเบื่อจะไม่อยากทำสมาธิพอนึกถึงสมาธิมันก็เบื่อเลยเพราะเราไปเพ่งแบบเอาสมาธิถ้าใครมีอาการอย่างนั้นให้รู้จิตนึกคิดไม่ต้องกลัวไม่ต้องห้ามว่าจิตจะนึกคิดอะไรคิดก็รู้ว่าคิดรู้สึกตัวไว้จิตมันนึกพุทโธก็รู้สึกตัวว่าอยู่กับปัจจุบันอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังจิตเป็นนึกเรื่องอดีตอนาคตก็รู้ไม่ต้องห้ามไม่ต้องบังคับถ้าห้ามบังคับเนี่ยมันจืดอัดอืดอัดพอหนักเข้ามันก็จะเบื่อเบื่อหน่ายหนักเข้าก็ไม่อยากปฏิบัติสมถะนั่นคือความรู้สึกตัวรู้จิตนึกคิดเนี่ยเป็นวิปัสสนาทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาผู้ปฏิบัติต้องรู้ต้องเข้าใจก็จะรู้จะเข้าใจมาทำไปเรื่อยจิตเผลอไปนึกอะไรก็รู้ไม่ต้องรีบกลับมาพุทโธรู้ว่าคิดเรื่องอดีตอนาคตถ้าคิดเรื่องดีก็เป็นสุขคิดเรื่องไม่ดีก็เป็นทุกข์แล้วก็กลับมาพุทโธกับมาอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังต่อไปนี่เรียกว่าเราไม่กลัวจิตที่มันนึกคิดนี่ไม่ต้องกลัวก็รู้ว่านึกคิดแล้วก็จะอ่อนกำลังก็จะกลับมาพุทโธได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ถ้าเราผู้ปฏิบัติใหม่ๆถ้าสงบบ้างแล้วก็อยากได้ความสงบก็จะพยายามภาวนาการพยายามการทำความเพียรภาวนานั้นมันกลายเป็นภาวนาด้วยความอยากถ้ายังมีความอยากอยู่มันจะไม่ได้ต้องรอทำไปจนกว่าความอยากมันจะหมดไปหรือเราจะตัดใจว่าไม่อยากไม่เอาแต่จะได้ให้มันได้ขึ้นมาเอง แล้วก็ภาวนาพุทโธอย่างเดียวไม่ให้มีความอยากรู้อยากเห็น
การพิจารณากายพิจารณาเป็นอสุภะเหมือนในหนังสืออสุภะกรรมฐานนึกเห็นกายเป็นซากศพนึกเห็นกายเป็นดินน้ำลมไฟนึกเห็นกายตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงก็คือนึกเห็นกายเรามันหนุ่มสาวอายุปานนี้เปรียบเทียบกับคนแก่ชราต่อไปเราก็ต้องแก่ชราภาพเหมือนกันเมื่อก่อนนี้คนแก่ก็เป็นเหมือนคนหนุ่มคนหนุ่มต่อไปก็เป็นเหมือนคนแก่นี่เรียกว่าโยนิโสมนสิการน้อมก็มาหาตัวการพิจารณากายถ้าเราเห็นกายเป็นของว่างเป็นของว่างเปล่าไม่ใช่เราแล้วใจมันจะหายวับปัญญามันจะเกิดแล้วใจหายแล้วในปัญญามันจะเกิดมันจะทำให้ละสกายทิฏฐิพอรู้ว่ากายไม่ใช่ของเราแล้วมันจะเกิดเอาสังเวชเรานึกว่ากายเป็นของเรามาตลอดพอเห็นกายเป็นดินน้ำลมไฟเห็นกายเป็นของบ้างกายของเราก็ไม่ใช่เรากายของใครก็ไม่ใช่ของใครมันจะทำให้ละสกายทิฏฐิสีลัพพตประมาทลังเลสงสัยในบาปบุญเรียกว่าสังโยชน์เบื้องต้น3อย่างทำให้ละได้เพราะเห็นว่ากายไม่ใช่ของเราพิจารณาเหมือนซากศพเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามก็มีผลให้ละลากามราคะพอเห็นกายเป็นสิ่งไม่เป็นปฏิกูลไม่สะอาดสิ่งสกปรกนี่เป็นฐานที่จะพิจารณาเพื่อแก้กามราคะผู้พิจารณากายก็จะรู้เห็นไปอย่างนั้นถ้าใครชอบใครถนัดก็พิจารณากายไปได้เลยจะพิจารณาไปเลยก็ได้ไม่ต้องเข้าสมาธิก่อนก็ได้เพราะการพิจารณาต้องพิจารณาด้วยความรู้สึกตัวถ้าเรานึกเห็นไปเปรียบเทียบเอาซากศพในหนังสือกายคตาสติถ้านึกแล้วมันกลัวนั่นแสดงว่าจิตมันออกนอกจิตไปนึกข้างนอกต้องนึกเห็นกายของเราเป็นเหมือนซากศพเหมือนอสุภะไม่สวยไม่งามมันจึงจะไม่กลัวแต่ถ้านึกแล้วกลัวนั่นแสดงว่าจิตมันไปนึกข้างนอกเราต้องนึกเข้ามาข้างในเมื่อนึกเห็นกายมันเป็นของว่างไม่ใช่ตัวตนก็ปัญญาก็เกิดก็เข้าใจธรรมะขั้นหนึ่งถ้าผู้พิจารณาเวทนาเห็นเวทนาในเวทนาโดยเฉพาะความทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้นพุทธเจ้าให้รู้ทุกข์ที่จิตต้องรู้ตอนที่มีสมาธิมีความสงบบ้างถ้ารู้แล้วเห็นตัวสมุทัยความยึดอยากให้ทุกข์ดับหรือความไม่อยากได้ในทุกข์ถ้าเห็นได้แล้วตัวสมุทัยความยึดอยากนี่มันจะละเองพอละไปแล้วทุกข์มันจะดับไปเมื่อทุกข์ดับเราก็จะเข้าใจในอริยสัจทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็จะรู้จะเข้าใจในการรู้ทุกข์
แล้วถ้ารู้จิตก็จิตนึกอดีตอนาคตก็รู้พุทลมเข้าโทลมออกอยู่ก็รู้ว่าจิตอยู่กับปัจจุบันนี่เรียกว่ารู้จิตไม่ต้องกลัวว่าจิตจะนึกคิดอะไรคิดอดีตอนาคตก็รู้แล้วมันจะกลับมาอยู่กับกายกลับมาอยู่กับปัจจุบันพุทลมเข้าโทลมออกก็อยู่อย่างนั้นการพิจารณาธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตก็จะเกิดขึ้นกับคนที่สงบมากๆธรรมะมันจะเกิดนึกหัวข้อธรรมะอะไรได้ก็จะอธิบายขยายความได้มากมายเรียกว่าธรรมะมันเกิดก็พิจารณามันเป็นอนิจจังเกิดได้ดับได้เพราะมีกำลังสมาธิมันจึงเกิดถ้าหมดสมาธิมันก็ดับเราเรียกว่าพิจารณาเห็นธรรมธรรมในธรรมแต่ทุกอย่างเป็นธรรมหมดมันเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นธรรมก็พิจารณาเป็นธรรมของอะไรได้มาใหม่ๆเพราะนั้นข้อมันก็เก่ามันก็เป็นธรรมธรรมดาธรรมชาติมันต้องแตกสลายต้องพังหรือพุทธเจ้าให้ภิกษุบางรูปเพ่งดูดอกไม้จนได้สมาธิเมื่อได้สมาธิแล้วพระองค์ก็ทราบด้วยญาณว่าภิกษุรูปนี้ได้สำเร็จสมาธิสมถะเสร็จแล้วจะยังวิปัสสนาให้เกิดขึ้นหรือไม่ก็ทราบว่าไม่สามารถทำได้พุทธเจ้าก็จึงเนรมิตให้ดอกไม้นั้นเหี่ยวเฉาลงต่อหน้าต่อตาภิกษุเห็นดอกไม้นั้นเหี่ยวลงต่อหน้าต่อตาก็เลยเกิดความสังเวชน้อมเข้ามาในกายว่าดอกไม้ก็ย่อมเหี่ยวเฉาแม้ร่างกายของเราก็ต้องแก่ชราภาพต้องแตกกายทำลายขันธ์นี่เรียกว่าพิจารณาเป็นธรรมเรียกว่าโยนิโสมนสิการน้อมสิ่งภายนอกเข้ามาก็ทำให้เกิดปัญญาทีนี้คือการพิจารณากายเวทนาจิตธรรม4อย่างนี้เป็นการพิจารณาให้เกิดปัญญาจะพิจารณาอะไรก็ได้ใครถนัดพิจารณากายเวทนากายก็เห็นกายในกายเวทนาก็เวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรม4ฐานนี้เรียกว่าพิจารณาแล้วเกิดปัญญาแต่เบื้องต้นเราต้องมีสมถะมีสมาธิเพราะนั้นเบื้องต้นเราจึงให้ภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกหรือจะพิจารณาแบบเคลื่อนที่จากปลายผมไปถึงพื้นเท้าจากพื้นเท้าขึ้นสู่ปลายผมก็ย้อนกลับไปกลับมาเห็นกายภายนอกเห็นกายภายในกายภายนอกก็มีผมขนเล็บฟันหนังเห็นได้สัมผัสได้สัมผัสได้ด้วยตาสัมผัสได้ด้วยมือจมูกก็สัมผัสได้ด้วยกลิ่นมีสิ่งปฏิกูลมีกลิ่นไม่พึงปรารถนาที่เราอยู่ได้บรรเทาทุกข์ไปได้ก็เพราะอาศัยความดูแลต้องชำระล้างต้องคอยดูแลอยู่ทุกวันถ้าปวดเมื่อยทนไม่ไหวก็นั่งเฉยๆหรือถ้ามีที่เดินที่ยืนก็ลุกขึ้นยืนเดี๋ยวขึ้นยืนเนี่ยมันจะหายปวดหายเมื่อยหายง่วงได้แต่บางคนก็ชอบทนนั่งแล้วถ้าไม่หมดเวลาจะไม่ยอมขยับเรียกว่าเป็นสัจจะอธิษฐานถ้าไม่ตั้งสัจจะแล้วมันไม่ค่อยเอาจริงแล้วตั้งสัจจะแล้วมันไปได้ดีนั่นเรียกว่าเป็นบางคน
นี่หมายถึงบางคนแต่บางคนไม่ชอบบางคนไม่ชอบก็ขยับได้มีที่เดินมีที่ยืนก็ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินก็ต้องรู้เนื้อรู้ตัวนึกเห็นตัวเองเหมือนกันทั้งกิริยาบทนิ่งหรือกิริยาบทเคลื่อนไหวตัวผู้รู้มันก็รู้ได้กิริยาบทนิ่งเราก็พุทโธไว้กิริยาบทเคลื่อนไหวเดินก็ขวาย่างรู้ซ้ายย่างรู้ทุกก้าวเดินจิตที่นึกถึงคนอื่นก็คือดวงเดียวกันกับนึกถึงพุทโธจิตดวงเดียวกันนั่นน่ะคิดถึงตัวเองจิตมันก็สงบได้กำลังได้สติถ้านึกถึงผู้อื่นนึกถึงอดีตอนาคตก็มีกำลังเล่าร้อนฟุ้งซ่านเรียกว่าให้นิวรณ์เกิดขึ้นถ้าไม่คิดอะไรเลยหรือไม่รู้สึกตัวเลยมันก็หลับมันก็ง่วงไปหลับไปเพราะนั้นการภาวนานี่ต้องพยายามไม่ตั้งใจมากไปกำหนดแต่รู้เบาๆความรู้อยู่เฉพาะหน้าไม่ต้องสนใจผู้อื่นแม้แต่เสียงนี่ก็ทำความรู้ให้ได้ยินไปแค่ 20% เอาความรู้สึกมาไว้ที่กายเราสัก 80% เรียกว่าให้มันได้ยินเองก็พอไม่ต้องตั้งใจมากไม่ต้องตั้งใจฟังจนมากไปหรือบางคนจะดูความว่างอากาศข้างหน้าเรานี่มันเป็นลมเป็นอากาศมันมีตัวตนจับได้แต่รูปร่างมันคือความว่างแล้วก็มองไปความว่างแล้วก็นึกเอาความว่างเข้ามาในกายมองอากาศความว่างแล้วก็นึกเอาความว่างกายของเราก็ว่างกำหนดเอาความว่างเป็นอารมณ์ก็สงบได้เป็นสมาธิได้ดังนั้นการปฏิบัตินี่ต้องพยายามเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะได้หรือครูบาอาจารย์บอกแนะนำถ้าทำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้มันก็จะมีจวิธีของตัวเองอยู่นั่นไม่ต้องทำตามครูบาอาจารย์บอกไปเสียทุกอย่างก็ได้แต่ถ้าทำได้ก็ทำแต่ถ้าทำไม่ได้มันจะมีวิธีของตัวเองจะเพ่งอย่างไรจะระลึกรู้อย่างไรก็ไม่พ้นรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตปัจจุบันนี่แหละมันจะสงบถ้าเผลอไปนึกอดีตอนาคตมันก็ไม่สงบถ้านึกแล้วรู้ว่านึกรู้ว่าคิดมันก็ได้ถ้าเผลอไปนึกอดีตอนาคตก็รู้ว่าคิดเรื่องอะไรแล้วก็กลับมาตัวนึกคิดนี่ไม่มีตัวตนเป็นสิ่งเป็นกองแห่งนามตัวนึกคิดก็มีหน้าที่นึกคิดจิตที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็มีหน้าที่เป็นสุขเป็นทุกข์คอยรับรู้เสวยอารมณ์แต่ตัวนึกคิดนี่มันจะไม่มีเป็นสุขเป็นทุกข์มันมีหน้าที่นึกคิดปรุงแต่งเรียกว่าจิตเจตสิกส่วนจิตที่เป็นสุขเป็นทุกข์นั้นเรียกว่าเวทนาทางจิตเมื่อผู้ปฏิบัติหัดแยกกายแยกจิตแยกสุขแยกทุกข์มีสมาธิบ้างพอสมควรมันก็จะรู้ได้รู้ได้ว่านี่คือตัวนึกคิดตัวนี้คือตัวเป็นสุขเป็นทุกข์นี่คือตัวผู้รู้
รู้กายรู้จิตรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเรียกว่าธาตุรู้นั่นแหละความทยานอยากเรียกว่ากามตัณหาถ้าอยากได้ก็เป็นทุกข์พอได้มาแล้วอยากให้อยู่ก็เป็นทุกข์ถ้าสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเช่นเป็นโรคภัยไข้เจ็บอยากให้หายอยากให้ไปก็เป็นทุกข์นี่เรียกว่าวิภวตัณหากามตัณหาอยากได้ภาวะตัณหาอยากให้อยู่วิภวะตัณหาอยากให้ไปมาเกิดความอยากแล้วมันไม่เป็นไปมันไม่เป็นไปกับความต้องการของเรามันจะทำให้ทุกข์เกิดขึ้นเรียกว่าสมุทัยนี่เหตุให้เกิดทุกข์พอทุกข์เกิดขึ้นพุทธเจ้าให้รู้หมายเอาทุกข์ที่จิตเมื่อรู้ทุกข์ที่จิตมีสมาธิหล่อเลี้ยงจิตอยู่บ้างทุกข์จะไม่มากก็จะรู้ได้รู้ทุกข์เราเห็นตัวยึดอยากมันความยึดอยากมันก็จะละเวลาเราทุกข์จะดับนี่จริตนี้เรียกว่าปัญญาวิมุตติจะพูดอริยสัจสี่ได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดเป็นพวกปัญญาวิมุตติสุขวิปัสสโกพวกนี้เป็นพวกสมาธิไม่เก่งสำเร็จแล้วระลึกชาติไม่ได้หูทิพตาทิพไม่มีเพราะสมาธิไม่เก่งมันก็จะไปตรงกันกับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเพราะพระองค์สร้างบารมีแค่สี่อสงไขยจึงต้องมาตรัสรู้อริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคเพราะเป็นพระพุทธเจ้าแบบสร้างบารมีน้อยแค่สี่อสงไขยต้องใช้ปัญญามากจึงต้องมาตรัสรู้อริยสัจเป็นพระศรีอานเป็นพระศรีอริยเมตตานี่เป็นพวกศรัทธาธิกะหรือวิริยะธิกะนี่สร้างบารมีมากไม่ต้องตรัสรู้อริยสัจพอดูจิตแล้วก็ว่างไปเลยสำเร็จไปเลยง่ายมากเพราะสร้างบารมีมากศรัทธาธิกะนี่สร้างบารมี8อสงไขยพระศรีอริยเมตตานี่สร้างบารมี16อสงไขยขนสัตว์เข้านิพพานได้มากสมัยสาวกของพระพุทธเจ้าอย่าแบบนั้นโปรดได้ง่ายแต่พุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี่สร้างบารมีสี่อสงไขยโปรดสัตว์ได้น้อยมากต้องพูดต้องแสดงธรรมกันมากมายกว่าจะได้แต่ละคนสองคนสาวกเป็นความลำบากเพราะสร้างบารมีแค่สี่อสงไขยก็เลยมาตรัสรู้อริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคส่วนพระศรีอานนั้นไม่ได้ตรัสรู้อริยสัจไปดูจิตแล้วก็ว่างไปเลยเพราะสร้างบารมีมากอย่างพวกเรานี่ผู้ปฏิบัติใหม่ก็ไม่ต้องเอาอะไรพุทโธให้มากนึกเห็นผมขนเล็บฟันหนังรู้เนื้อรู้ตัวให้มากถ้าปวดเมื่อยไม่ไหวก็ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนที่นั่งนั่นแหละอยู่ไหนที่ว่างๆก็ยืนเพราะการปฏิบัตินี่จะให้ทนอย่างเดียวก็ไม่ไหวเหมือนกันกี่ครั้งก็ไม่สงบหนักเข้าก็จะเบื่อหน่ายก็ไม่อยากพูดถึงสมาธิก็เบื่อทันทีจึงให้มีกิริยาบทผลัดเปลี่ยนได้แต่บางสถานที่มันจำกัด
มันไม่มีที่ให้เดินให้นั่งก็แล้วก็เข้าใจไว้แบบนี้ว่าถ้ามันมีที่ให้เดินให้นั่งก็ลุกขึ้นยืนได้เดินได้หรือนอนก็พุทโธไปจนกว่าจะหลับเราก็จำอารมณ์เวลานั่งเรากำหนดอย่างไรเวลานอนเราก็ไประลึกแบบนั้นมันก็จะเป็นสมาธิทำให้หลับง่ายถ้าจิตมันสว่างนอนไม่หลับนี่ต้องเอาจิตเข้ามาอยู่ในกายนึกเห็นกายเฉยๆจิตที่มันสว่างที่นอนไม่หลับนั่นเพราะจิตออกนอกถ้าเราเอามาจับกายไว้จุดใดจุดหนึ่งให้มันนิ่งอยู่มันจะหลับง่ายกายของเราอยู่ภายนอกรู้ได้ง่ายรู้กายยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นของหยาบเพราะนั้นเรามาฝึกสติการยืนเดินนั่งนอนให้มีสติส่วนมากเราก็ขาดสตินี่เนี่ยสตินี่เนี่ยที่มันไม่พอใช้จะภาวนาให้เกิดสมาธิให้เวทนานิวรณ์มันเบาบางสมาธิมันก็ยังไม่เกิดภาวนาไปแล้วมันก็หลงไปลืมไปถ้าภาวนาแล้วไม่หลงลืมนี่สมาธิต้องเกิดทุกคนที่สมาธิไม่เกิดเพราะมันขาดสติสติไม่พอพุทโธไปแล้วมันก็ไปหลงลืมไปเหมือนเราจะซื้อของอะไรสักอย่างของนั้นมีอยู่แล้วดีแต่ตังค์ไม่พอก็ซื้อไม่ได้สมาธิมันมีอยู่แล้วแต่พุทโธสตินี่ไม่พอนึกไปนิดหน่อยก็หลงลืมแต่ถ้าคนสติพอเขาภาวนาแล้วก็สมาธิเกิดได้เหมือนคนที่เขามีตังค์พออยากได้อะไรก็ซื้อเอาได้ไม่ยากเพราะนั้นเราภาวนานี่ให้มีสติตัวผู้รู้ให้มากเมื่อเริ่มภาวนาเราก็จะรู้ได้ตัวเองเรามีสติตัวผู้รู้กี่เปอร์เซ็นต์หลงลืมไปกี่เปอร์เซ็นต์เรารู้ได้เท่าไหร่นั่นแหละบุญเก่าเรามีแค่นั้นนี่เราก็ต้องทำเพิ่มเอาทำเพิ่มได้ด้วยตัวเองยังไม่มีใครทำให้ใครได้การภาวนาก็ต้องทำไปเป็นว่ากันเป็นเดือนเป็นปีข้ามภพข้ามชาติที่เขาทำได้สงบง่ายๆเพราะเขาทำมาหลายชาติเขาทำมาหลายเดือนหลายปีแต่บางคนก็ทำได้ตอนแรกพอทำได้แล้วก็ทิ้งไป5ปี10ปีก็หายไปหมดมาเริ่มใหม่ก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่เพราะไม่มีเวลาปฏิบัติรักษาไว้ไม่ได้เพราะนั้นจึงสติที่จะเป็นสิ่งรักษาไว้ได้มันจะสงบหรือไม่สงบก็ไม่ต้องใส่ใจให้มีตัวผู้รู้รู้เนื้อรู้ตัวไว้หรือออกจากนี่ไปแล้วกลับไปประกอบภารกิจอยู่บ้านคลองเรือนแล้วก็ไปเจริญสติพอมามีเวลาก็มาแบบนี้อีกอยู่บ้านเราก็ทำได้สตินี่เจริญได้ทุกเวลาเว้นแต่ตอนหลับตอนหลับนี่ก็เป็นการพักผ่อนทางร่างกายมาตื่นขึ้นมาก็มีสติรู้เนื้อรู้ตัวอีกจะหยิบจะจับอะไรเหลียวซ้ายแลขวาจะก้าวเดินจะพูดจะคุยอะไรแล้วก็มีตัวผู้รู้ว่าเรามาฝึกอย่างนี้แล้วมันรู้หลักแล้ว
อิริยาบถนั่งนี่มันจะทนความฟุ้งซ่านได้ไม่มากถ้านั่งไปแล้วมันจะฟุ้งซ่านเร่าร้อนใจถ้าฟุ้งซ่านนี่ลุกขึ้นเดินจะเดินอยู่ได้ก่อนออกสมาธิก็พิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังที่วันบวชอุปัชฌาย์จะให้อารมณ์กรรมฐานเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาปันตะโจหนังผมขนเล็บฟันหนังพุทธเจ้าให้ไปพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงความเป็นจริงของผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งปฏิกูลไม่สะอาดเป็นรังแห่งโลกพิจารณาเห็นได้ง่ายมีเส้นผมก็ต้องทำความสะอาดต้องชำระล้างเรานอนหมอนทุกวันทุกวันเป็นเดือนเป็นปีก็มีเป็นหมอนนั้นก็ซึ่งสกปรกไปด้วยแล้วเราก็บอกว่าหมอนสกปรกแต่ความจริงนั้นมันสกปรกอยู่ที่หนังศีรษะอยู่ที่เส้นผมไปทำให้หมอนเปื้อนสกปรกไปด้วยกันมีเล็บก็ต้องทำความสะอาดมีพื้นหนังก็มีขี้เหงื่อขี้ใครมีฟันก็มีสิ่งสกปรกปฏิกูลอยู่ในตัวก็ต้องอาศัยเจ้าของต้องดูแลให้ข้าวน้ำยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเรียกว่าร่างกายนี่มันเป็นเหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็แตกสลายไปในที่สุดเรียกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันส่วนทางด้านจิตใจก็ชอบความสุขส่วนความทุกข์ไม่มีใครต้องการแต่ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมจิตมันก็ตกต่ำเหมือนกันถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปมีการเจริญสมถะภาวนาวิปัสสภาวนาจิตมันก็เจริญได้เหมือนกันทุกคนฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นยังจะเห็นว่าร่างกายของเราก็มีสภาวะเหมือนกันจะยากดีมีจนอย่างไรจะโง่เขลาเบาปัญญาหรือฉลาดปราดเปรื่องอย่างไรก็มีสภาวะที่เหมือนกันต้องเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันทางด้านจิตใจก็มีสภาวะที่ไม่ต่างกันเมื ่อพิจารณาอย่างนั้นเราจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายของเราและของผู้อื่นเมื่อก่อนออกสมาธิก็แผ่เมตตาในจิตที่ยังมีความสงบที่มีความสงบมันจะมีกำลังมาก ได้บุญกุศลที่เราได้ทำให้ทานรักษาศีลทำสมาธิภาวนาเอาจริงเอาจังกับสัจจะบารมีวิริยะความภาคเพียรในคำมาออกบวชจากบ้านเรือนมารักษาศีลถ้ามีความสุขมีปิติก็เป็นบุญปัจจุบันบุญจากสมาธิแต่บุญกุศลนี้อุทิศไปให้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกทั้งสิ้นเทพาลักษณ์ที่ปกปักรักษาอยู่ในสถานที่บริเวณนี้ก็ดีให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลทั่วหน้ากันให้ถึงสวรรค์ถึงนิพพานแล้วก็มากำหนดรู้ที่มือขวายกมือขวาไปที่เข่าด้านขวาพอจิตสั่งแล้วก็มือก็เคลื่อนไปแล้วกำหนดที่มือซ้ายเคลื่อนมือซ้ายไปที่เข่าด้านซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือมันดอกบัวตูมหรือใครยังไม่อยากออกก็ยังไม่ต้องออกก็ได้ใครนั่งสงบได้ก็นั่งต่อไปในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาและยังได้เมตตาอุทิศให้แก่ผู้อื่นนั้นจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยข้าพเจ้าตั้งอยู่ในศีลในธรรมให้มีโอกาสปฏิบัติธรรม
รู้แจ้งเห็นจริงในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นให้ความปรารถนานี้จงสำเร็จดังที่ข้าพเจ้าอธิษฐานหรือใครปรารถนาอะไรก็อธิษฐานเพิ่มเติมไปอีกก็ได้เสร็จเราก็ยกมือขึ้นสาธุแล้วก็แผ่เมตตาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารันโตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเดี๋ยวก็จะมีครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมต่ออีก2รูปไปจนสว่างที่3ครึ่งแล้วการปฏิบัตินี่ต้องทำต่อเนื่องถ้าเรามาวันแรกนี่มันร่างกายมันอ่อนเพลียบ้างเหนื่อยการงานมาบ้างจิตมันก็จะไปอยู่กับอดีตจิตมันก็จะไม่ค่อยรวมมันยังยากอยู่ในวันแรกว่าร่างกายก็อ่อนเพลียบ้างจิตมันก็รับรู้อารมณ์สารพัดมาพอมาอยู่ๆเราจะมาให้มันสงบให้ได้นะมันก็มีการต่อต้านมันก็ต้องดิ้นรนก็เป็นธรรมดาต้อง2วัน3วันขึ้นไปจึงจะเริ่มเห็นกายชัดขึ้นลมหายใจชัดขึ้นง่ายขึ้นบางคนนั่งไปแล้วถ้าตอนจะออกถ้ามันออกไม่ได้มันรู้สึกจิตแต่ไม่รู้สึกตัวมันขยับไม่ได้นี่ไม่ต้องรีบออกถ้ารีบออกแล้วมันจะมึนจะตึงเราเข้าสมาธิอย่างไรให้ถอยออกแบบนั้นมันเริ่มมีปีติเริ่มสุขเริ่มถ้ามีความรู้สึกตัวอยู่แล้วมันก็จะออกได้ทันทีแต่ถ้ามันขยับไม่ออกนี่เราไม่ต้องรีบกรรมฐานนี่ไม่ต้องออกพร้อมกันก็ได้ไม่จำเป็นว่าต้องออกพร้อมกันถ้าเรานั่งได้ก็นั่งไปถ้าสงบได้ก็นั่งไปถ้ามันไม่กีดขวางไม่มีธุระอะไรแต่มันก็คงไม่มีมากน้อยคนที่จะเป็นได้ส่วนมากก็จิตไม่ค่อยสงบจะลุกจะไปอย่างไรก็ให้มีความรู้สึกเดินก็ขวาย่างรู้ซ้ายย่างรู้เรียกว่าเป็นสติสัมปชัญญะใครจะไปเข้าห้องน้ำไปอะไรธุรกิจส่วนตัวก็ไปแล้วก็กลับมาเดี๋ยวก็จะมีอาจารย์มาแสดงองค์ต่อไปแต่ถ้าไม่ฝนไม่ตกมันข้างล่างมันก็มีที่เดินมากหรือใครจะมีอะไรพูดคุยถามก็ได้เดี๋ยวก็ถามนี่เรียกว่ามีปัญหาก็ต้องถามแต่ถ้าเรื่องปัญหาการปฏิบัตินี่
เราทำไปเดี๋ยวมันก็ข้ามไม่ต้องถามก็ได้เพราะยังไม่ถึงเวลาที่จะรู้พอมันสงบบ้างมีสมาธิบ้างมันก็จะรู้ไปเองรู้เองนี่ดีกว่าถามมารู้เองนี่มันถือว่าเก่งได้ด้วยตัวเองบางทีถามคนอื่นนี่เจออาจารย์องค์นี้ก็ถามองค์ใหม่ก็ถามอีกไม่หายสงสัยได้ทุกทีก็ถามเรื่อยไปเลยพอสงบพอได้สมาธิบ้างแล้วมันก็ความสงสัยมันก็หมดไปเรียกว่าตอบได้ด้วยตัวเองมั่นใจมากกว่าครูบาอาจารย์ตอบถ้าปฏิบัติไปแล้วมันไม่ติดไม่ขัดอยู่ตรงไหนมันก็ไม่เป็นไรถ้าทำไปแล้วเป็นปีเป็นเดือนเป็นหลายปีมันก็อยู่ที่เดิมแสดงว่ามันไม่ถูกต้องก็สอบถามกันได้เอาไปถามครูบาอาจารย์ว่ามันแต่กรรมฐานครูบาอาจารย์ที่ให้นั้นท่านก็ได้ให้ไว้หมดแล้วให้ไว้หมดถ้าเราปฏิบัติไปมันก็จะรู้จะเข้าใจไปเองนั่นจะรีบไปไหนอ่ะนั่นล่ะวันนี้กลับมาตอนเย็นออกเช้ามืดอ่ะเราไปแจ้งเจ้าหน้าที่เราเอาบัตรเอาอะไรต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแจ้งไว้ก่อนจะไปตอนไหนไปโอ้ตอนเช้าก็ลาศีลหกโมงก็ทันนะศีลตีห้าครึ่งอ่ะเห็นไหมตีห้าครึ่งก็ลาศีลตีห้าครึ่งเขาก็ลาศีลคืนนี้ก็มีเนสันเช็คแล้วครูบาอาจารย์ก็มาแสดงธรรมต่อในช่วงนี้มันก็ทีมก็จะว่างเยอะที่นั่งว่างแล้วลุกขึ้นยืนก็ได้ลุกขึ้นเดินก็ได้วิธีเนสันเช็คไม่คุยกันวิธีเนสันเช็คนี่ไม่คุยกันแล้วก็สวดก็สวดดังไม่ได้สวดเงียบๆถ้าใครอยากสวดสวดเบาๆมันจะรบกวนเขาต้องลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินเดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างเพราะเนสันชิกนี่คือไม่นอนถ้าใครจะทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่บังคับเพราะเนสันชิกนี่เป็นธุดงค์ข้อที่13ทำได้ยากที่สุดแต่ถ้ามีสมาธิมันก็ทำได้ถ้านั่งแล้วทำมันได้สมาธิมันก็จะไม่ยากเราก็ต้องตั้งใจจะทำสติไม่นึกไม่คิดอะไรยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างแล้วแต่จะถูกจริตเนี่ยถ้าเดินได้นานๆเราก็เดินถ้ายืนสงบได้เราก็ยืนถ้านั่งสงบได้เราก็นั่งเป็นกิริยาบทที่ดูตัวเองแต่สิ่งที่จะอยู่ที่จะทำได้ก็คือไม่พูดคุยแล้วก็ไม่ปล่อยจิตนึกคิดอะไรไปมันจะรั่วไหลแล้วมันจะไม่คุ้มมันจะกลายเป็นอดนอนอย่างเดียวมันจะไม่ได้สติไม่ได้สมาธิอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งใจเอาโอกาสที่จะมาอย่างนี้ก็ไม่บ่อยนักมาแค่บางคนก็มาแค่วันสองวันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องกลับธรรมะมันก็มีอยู่แล้วในกายของเราเนี่ยในกายในจิตเนี่ยทุกคนเป็นธรรมะหมดกายมันก็เกิดก็ดับจิตมันก็เกิดก็ดับกายของเราเนี่ยถ้าเราดูไปแล้วมันว่างดูกายพอดูไปมันก็ว่างเว
เวทนาความสุขความทุกข์ถ้าดูไปมันก็ว่างอีกตัวจิตนึกคิดมันก็ว่างตัวธรรมอารมณ์มันก็เป็นของว่างแต่เรายังดูไม่ถึงดูไม่ถึงถ้ามันก็ยังไม่เห็นว่างลำพังสมาธิเฉยๆเนี่ยมันก็จะว่างสมาธิอย่างเดียวนะพอเพ่งไปเพ่งไปถ้าสงบมากๆมันจะว่างไปเลยตอนแรกนี่มันจะว่างแล้วมีความรู้สึกตัวอยู่ถ้าว่างแล้วมีความรู้สึกตัวนี่เป็นพรหมเป็นรูปประพรหมเป็นพรหมที่ยังมีรูปถ้าลึกกว่านั้นอีกความรู้สึกตัวมันจะหมดไปถ้าความรู้สึกตัวหมดนี่เป็นอรูปประพรหมอรูปประพรหมนี่เรียกว่าเป็นสัตว์ที่มีขันธ์เดียวว่ามีแต่จิตรูปประพรหมนี้ไม่มีความรู้สึกตัวมันสมาธิมันจะว่างเป็นอรูปประพรหมแต่พรหมขั้นแรกนี่เป็นรูปประพรหมนี่มันจิตว่างอย่างเดียวแต่ความรู้สึกตัวยังมีอยู่พอลึกเข้าไปกว่านั้นความรู้สึกตัวหมดไปก็เป็นอรูปประพรหมมีเป็นสัตว์ที่มีขันธ์เดียวเขาเรียกว่ามีแต่วิญญาณแต่มนุษย์นี่มีกันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีรูปก็คือกายแล้วนี่แหละกายดินน้ำลมไฟนี่เป็นรูปพอตายไปแล้วกายนี่มันหมดไปก็เหลือ4ขันธ์4ขันธ์ก็คือพวกผีพวกวิญญาณพวกเทวดาเขาก็ไม่มีกายเขาจะมีแต่เวทนาสังขารวิญญาณแต่มนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันมีขันธ์5ขันธ์5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าสมาธิมากๆสงบไปจนจิตว่างก็เป็นพรหมก็เป็นสัตว์ที่มีขันเดียวมีแต่วิญญาณถ้าลึกไปกว่าพรหมเป็นลึกละเอียดมากมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่มันก็เป็นอสัญญิสัตตพรหมไปก็เป็นพรหมเหมือนกันมีขันเดียวเหมือนกันเพราะสัตว์โลกนี่มันมี5ขันมี4ขันมีขันเดียว5ขันก็คือมนุษย์4ขันคือตายไปแล้วไปเป็นเทวดาเป็นผีมันมี4ขันขันเดียวก็คือพวกพรหมมันก็มีอยู่อย่างนี้เพราะนั้นเราแผ่เมตตานี่ก็คือแผ่เมตตาไปสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ควบคุมหมดมันจะกี่ขันก็ให้หมดทั้งมิตรทั้งศัตรูคู่แค้นทั้งหมู่ญาติเราแผ่เมตตานี่ทำบุญทุกครั้งต้องอุทิศให้กับหมู่ญาตินี่เขาจะคอยดูแลรักษาเราถ้าเจ้ากรรมนายเวรนี่เขาจองล้างจองผลาญที่เราสวดผู้เป็นกลางผู้จองผลาญผู้จองผลาญก็คือพวกเจ้ากรรมนายเวรถ้าผู้เป็นกลางก็คือคนทั่วๆไปก็ไม่มีอะไรกันก็เห็นกันก็ธรรมดาไม่ชอบไม่ชังแต่พวกที่คอยดูแลรักษานี่มันจะเป็นญาติเป็นหมู่ญาติวิญญาณปู่ย่าตายายยังห่วงลูกหลานก็คอยคุ้มครองดูแลรักษาหรือเป็นพวกที่เป็นเพื่อนรักกันก็คอยดูแลรักษาเนี่ยแล้วก็เรื่องทำบุญมีบุญแล้วก็พร้อมที่จะอุทิศหรือบางครั้งเราอุทิศให้กับตัวเองตัวเองนี่ขอให้ไปเกิดชาติใดก็มีกินมีใช้ให้ได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นการอุทิศนี่จึงมี2 อย่างจะให้ตัวเองหรือให้ผู้อื่นบางครั้งก็ให้ตัวเองบางครั้งก็ให้ผู้อื่นมันก็มีอยู่อย่างนั้นการปฏิบัตินี่ต้องทำให้ต่อเนื่องถ้ามีคอร์สมีอะไรมีเวลาว่างควรไป2วัน3วันหรือคอร์สเสาร์อาทิตย์ก็มีหรือคอร์สได้เป็นอาทิตย์ก็ยิ่งดีเพราะมันจิตมันจะต่อเนื่อง
ถ้าตอนแรกๆนี่จิตจะไม่ค่อยอยู่พอ3 วัน 4 วันมันจะเริ่มดีขึ้นคนที่มานั่ง5 นาที 10 นาทีสงบเพราะเขาทำมาดีฝึกมาหลายชาติหลายปีมานั่งได้5 นาที 10 นาทีก็สงบได้เขามีบุญเก่าบุญเก่าที่เขาทำมาแล้วก็ทำแข่งกันไปแข่งกันแต่มันไม่เท่ากันเพราะว่าทำมาก่อนก็ต้องได้มากปฏิบัตินี่มันมีสมถะมีวิปัสสนาสมถะนั้นไม่ต้องพิจารณาอะไรมากแค่เพ่งลมหายใจเพ่งกายเข้ามาเอาสติเข้ามารู้เนื้อรู้ตัวมันก็สงบมีปีติมีความสุขมากกว่านั้นก็ว่างไปหมดเราเรียกว่าเป็นสมาธิไม่ต้องพิจารณาอะไรมากไม่นึกคิดอะไรมากเพ่งอย่างเดียวพอมันได้สมาธิแล้วมันก็มีปีติมีความสุขมากที่สุดมันก็คือความว่างนั่นแหละว่างแบบพรหมว่างเป็นพรหมนี่มันจะไม่มีปัญญามันจะไม่เกิดมันจะว่างไปเฉยถ้าว่างแบบพระอนาคาพระอรหันต์นี่พอดูสุขแล้วมันจะว่างสุขมันจะดับสุขดับแล้วมันจะว่างว่างนี่มันดีกว่าสุขคนชาวโลกนี่มันทำอะไรแล้วมันจะมีความสุขมีแค่ความสุขแต่ไม่ถึงความว่างอย่างกามราคะเนี่ยมันทำให้มีความสุขแต่พระอนาคานี่รู้สุขแล้วจิตว่างว่างนี่มันดีกว่าสุขถ้าใครทำถึงขั้นนั้นจะรู้ได้ว่าอ๋ออนาคาละกามราคะได้เพราะมันจิตมันถึงความว่างว่างนี่มันดีกว่าสุขมันจึงทำให้ละสุขได้เพราะกามราคะนี่มันอยู่แค่สุขนี่วิธีละวิธีทำจิตให้ถึงความว่างของพระอนาคาแบบพวกปัญญาวิมุตต์พวกรู้เห็นเวทนาในเวทนาแต่ถ้าพวกพิจารณากายเห็นกายในกายกายยกตาสตินี่มันก็จะพิจารณาเห็นกายเป็นของปฏิกูลโสโครกสกปรกปฏิกูลแล้วมันก็จะเบื่อหน่ายมันก็จะละราคะได้ไปมันจะเข้ากันคนละทางแต่ที่สุดแล้วมันก็ไปว่างเหมือนกันดูจิตก็ว่างดูสุขก็ว่างพอสุดท้ายนี่มันเป็นความว่างเพราะอนาคานี่มันเริ่มว่างใบอรหันต์ก็ว่างตลอดเวลาไม่ต้องทำแต่พระอนาคานี่ต้องรู้สุขดับแล้วจึงจะว่างดูจิตก็ว่างดูจิตตัวนึกคิดก็ว่างแต่พอพระอรหันต์นี่ไม่ต้องดูแล้วมันว่างเองว่างเองเพราะมีสติ 100% มีสติ24 ชั่วโมงไม่ขาดเลยพระอรหันต์นี่ไม่ต้องทำแล้วแต่พระอนาคานี่ต้องทำต้องระลึกเอา ถ้าผู้ที่จะพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนี่ยเรารู้สึกตัวนี่มันเป็นสมถะเป็นสติถ้าสติมากจิตมันจะไม่ออกนอกมันจะไม่มีนิวรณ์มากนิวรณ์ก็คือทุกข์นั่นแหละแล้วนิวรณ์มากก็คือทุกข์มากพอทุกข์มากนี่มันจะรู้ทุกข์ไม่ได้มันทุกข์มันมากเราก็ต้องภาวนาต้องทำความเพียรให้กับตัวเองเราทำอย่างไรจะไม่ให้จิตมันออกข้างนอกให้มันมีสติได้มากขึ้นมากขึ้นเมื่อแต่ปุถุชนนี่ก็สามารถทำสติได้ไม่ให้ขาดเลยเนี่ยสามารถทำได้ด้วยการบังคับบังคับให้ออกนอกเลยให้อยู่แต่กายไม่เอาอารมณ์ภายนอกให้อยู่แต่กายเนี่ยสามารถทำได้ด้วยการบังคับเหมือนหลวงตามหาบัวท่านก็เคยทำตามหาบัวนี่บอกว่าไม่ให้จิตออกนอก3 วันแรกนี่อกจะแตก
มันอยากจะออกมันทรมานมากช่วงแรกๆถ้าตบะความเพียรไม่แก่กล้าถ้าไม่เอาจริงมันไม่อยู่แต่ต้องเอาจริงต้องคนที่เอาจริงที่ว่าจะไม่ให้จิตออกนอกแต่มันไม่ต้องทำทุกคนไปนะมันไม่ใช่จริตเราไม่ต้องทำก็ได้ไอ้ที่ว่าจะไม่ให้จิตออกนอกแต่ถ้าทำนะมันทำได้ทำด้วยการฝืนการเอาจริงเอาจังกับมันนี่เรียกว่าแบบไม่ให้จิตออกนอกเลยเอาจิตไว้แต่กายอย่างเดียวแต่ถ้าเราแบบไม่บังคับแบบนั้นพอจิตออกนอกเราก็รู้ว่านึกคิดรู้สึกตัวแล้วก็รู้ว่าจิตนึกคิดอะไรก็รู้ไม่ต้องตัดไม่ต้องห้ามแต่เราไม่ช่วยคิดนะพอคิดแล้วเรารู้ว่าคิดตัวรู้ว่าคิดเนี่ยมันจะอ่อนกำลังแล้วมันจะกลับมาอยู่กับกายปัจจุบันเรียกว่ารู้จิตเห็นจิตไม่ใช่ว่าพอคิดแล้วก็ตามไปเรื่อยช่วยคิดไปเรื่อยถ้างั้นไม่ใช่นั่นผิดทาง ถ้างั้นจิตมันจะไม่เข้ามามันจะไปเรื่อยมันจะไปใหญ่หนักเข้ามันจะเอาไม่อยู่เพราะนั้นคิดเราก็รู้ว่าคิดรู้สึกตัวเราก็รู้ว่าคิดคิดขณะนั่งคิดขณะเดินคิดขณะยืนเราก็รู้ว่ามันนึกคิดอะไรพอรู้แล้วอ่อนกำลังก็กลับมาพุทโธกลับมากับกายปัจจุบันพอคิดแล้วเป็นสุขคิดแล้วเป็นทุกข์เราก็รู้ได้อีกพอดูไปแล้วมันจะเห็นว่าจิตนี่มันนึกคิดเนี่ยเราไม่ได้นึกคิดดูไปจิตมันเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยเราไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์เนี่ยพอจิตเป็นคิดก็ให้จิตมันคิดก็ให้จิตเป็นทุกข์ไปสิเราจะไปทุกข์กับมันทำไมนั่นเรียกว่าหัดแยกกายแยกจิตแยกสุขแยกทุกข์ความจริงมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วแหละมันเป็นสภาวะธรรมสุขเกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นจิตนึกอดีตบ้างอนาคตบ้างสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงแล้วปฏิบัตินี่มันจะมีอารมณ์ทุกอย่างขยันบ้างขี้เกียจขี้ค้านบ้างหดหู่ท้อใจบ้างอารมณ์หดหู่เนี่ยพอคิดนิดเดียวก็หดหู่ได้เร็วแต่ถ้าฟุ้งซ่านนี่ต้องคิดนานต้องคิดนานจึงจะฟุ้งซ่านเราก็เอาจิตมานึกให้กายมันมีงานทำอยู่ที่กายนี่แหละเพราะถ้าคิดเรื่องอะไรมากๆก็มันก็ชำนาญในเรื่องนั้นถ้าคิดเรื่องโกรธมันก็คอยจะโกรธคิดเรื่องรักเรื่องชังมันก็คอยจะรักคอยจะชังถ้าคิดพุทโธคิดอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังมันก็คอยจะเป็นสติเป็นสมาธิถ้าเรามาทำจิตให้มีงานทำให้ไปถูกทางเพราะรู้กายรู้จิตนี่ไม่ผิดทางถ้าหลงลืมไปบ้างก็หลุดออกนอกทางไปถ้าเป็นรถก็ไม่รู้ออกนอกทางไปแล้วถ้าเรารู้สึกตัวขึ้นมาก็เจริญสติต่อไปก็มาอยู่ในทางแล้วก็เดินต่อไปมันก็ใกล้จุดหมายปลายทางก็ไปเรื่อยถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเลยไม่รู้เดินทางอยู่ในป่านะยังไม่มีทางที่จะไปถึงความดับทุกข์ได้ไม่เข้าถึงมรรคผลได้ถ้ารู้สึกตัวอยู่นี่นะกำลังอยู่ในทางเดินมันจะไม่สงบยังไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่เป็นไรให้มีสติรู้ตัวอยู่พอสมาธิปัญญานี่มันรอเราอยู่ถ้าได้สติมากๆก็มันก็เป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิสงบบ้างมากบ้างน้อยบ้างพอพิจารณาอะไรปัญญามันก็เกิดก็รู้เห็นได้
ให้ทานรักษาศีลสมาธิก็ต้องทำไปมันพาหิยะนะพาหิยะจะเอาให้สงบจะเอาให้สำเร็จก็เลยไม่ให้ทานพอทำไปแล้วมันไม่สำเร็จก็เลยต้องกลับมาเกิดมาเกิดชาติสุดท้ายแล้วมีสติสมบูรณ์สติ 100% แต่ยังไม่สำเร็จพอตอนสุดท้ายก็ไปค้าขายหลงสำเภาล่มพอขึ้นมาได้ก็ไปฟังธรรมพุทธเจ้าพุทธเจ้าแสดงธรรมประโยคเดียวสำเร็จอรหันต์เลยนั่นมีสติสมบูรณ์แล้วสติเต็มร้อยจึงจะสำเร็จอรหันต์เพราะฉะนั้นสตินี่รู้สึกตัวไว้สิ่งสมาธิปัญญามันก็จะเกิดตามมาก็สมควรแก่เวลาเดี๋ยวหลวงพ่อสามารถก็จะได้มาแสดงธรรมต่อไปพ่อสามารถนี่เป็นครูบาอาจารย์รุ่นแรกๆรุ่นบุกเบิกคู่กันมากับหลวงพ่อสนองท่านก็มีประวัติมีความรู้อะไรมากครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆท่านก็เป็นผู้ที่มีเมตตามากอยู่โอกาสสุดท้ายก็ขอให้มีความภาคเพียรเจริญในศีลในธรรมกันทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน